สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนหมอนะคะล่าสุดมีการประกาศเกณฑ์การสอบทีแผดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิชาเฉพาะ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์นะคะเนื่องจากปีนี้รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อนะคะเป็นการรับนักศึกษาต่อเนี่ยโดยจะเปิดรับสมัครในวันที่1-20กันยายนนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มมหาวิทยาลัย2แห่งก็คือคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสตเ,เทิร์นค่ะโดยนายแพทย์รุ่งนิรันดรประดิษฐ์สุวรรณประธานคณะอนุกรรมการการสอบคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือกสอพทบอกว่าหลักสูตรที่จะประกอบด้วยเนี่ยจะมีอยู่4หลักสูตรนะคะคือหลักสูตรแพทยาา์ทีทาศ,าาลลศ,าศาสตร์บัณฑิตทันตแพทย์เทียศาสตร์บัณฑิตสัตวศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตไม่จํากัดผู้ที่จบสาขาวิทยาศาสาตร์เท่านั้นเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ระหว่างวันที่1นึถึงยีกันยายน สอบวันที่14ทธันวาคมและจะประกาศผลสอบในวันที่3กลกุมภาพันธ์2568ภาพรวมก็ยังใช้เกณฑ์คัดเลือกและกฎระเบียบเดิมนะคะสำหรับสัดส่วนเกณฑ์คัดเลือก T ีแ t ด30%ค่ะมเีเป็นทีพด่เป็น TPAT 1 30%ว Level 70%ิเป็นวิชาสามัญเฉพาะก็คือวิทย์คณิตหนึ่งอังกฤษไทยสังคมแต่ละวิชาต้องมากกว่า3 0ของคะแนนเต็มในแต่ละวิชา สอบทีแพท1วันที่14ทธันวาคมประกาศผลสอบทีแพท1วันที่3กลกุมภาพันธ์2568ค่าสมัคร800บาทเท่าเดิมชำระเงินได้ภายในวันที่23กันยายนก่อนเวลา23นาฬิกานะคะทางตู้ ATM หรือว่าทางโมบายแอปพลิเคชันค่ะ